ลงมาอีกแล้วเออเขาฝั่งเขาลงมาตายฟรีๆ3คันเลยนะเออก็รีไอก็ไอรีวิวนี้เป็นรีวิวที่ตลกดีนะเออหล่นมาตายฟรีๆ3คันนะแล้วทีมเราก็แพ้อยู่ดีเพราะว่าเจอทีมไม่ดีนะครับโอ้โหสวัสดีครับก็มาพบกับเกม World of Tank กับรีวิวรถถัง by Min Gamer นะครับก็วันนี้จะมารีวิวคันนี้นะครับชื่อว่า Alpine Tiger นะครับคันนี้นะหรือว่าในอีกชื่อหนึ่งก็คือ WZ111 นั่นเองนะครับคือคันเดียวกันนะเพียงแต่ Alpine Tiger มันจะเป็นสีดำนะครับสีดำแล้วก็มีลายเสือขึ้นมานะเป็นเหมือนเป็นโลหะตีขึ้นมานะครับดูสวยนะโลหะนูนขึ้นมานะครับเป็นลายเสือนะนี่ก็ลายเสือรอบคันเลยนะครับก็ถ้าจะเทียบกับ2คันนี้นะครับ WZ111 กับAlpine Tiger นะครับคือเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนะก็มาดูที่เปรียบเทียบได้นะครับตรงนี้นะก็คนอยู่ที่ 100% เท่ากันนะครับคนอยู่ที่ 100% เท่ากันนะก็ทุกอย่างโดยรวมนี่เท่ากันหมดเลยนะครับนี่ยกเว้นการซ่อนตัวนะครับคือการพังตัวนั่นเองนะครับก็สีดำๆกับลายเสือนี้มันก็คือลายพังนั่นเองนะครับเป็นลายพังพิเศษนะก็จะได้ค่าพังเพิ่มมานิดนึงนะครับประมาณ 1% นะเออแต่ถ้าคันธรรมดาทำลายพังก็เดี๋ยวขึ้นมาเท่ากันแหละนะไม่ต่างกันเลยนะครับไม่ต่างกันนะนี่ทุกอย่างก็เหมือนกันหมดเลยนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะก็จะเว้นลายพังที่พูดไปเมื่อกี้นะครับสีดำก็คือลายพังพิเศษนั่นเองนะครับเป็นลายพังพิเศษนะก็ในคลิปนี้ผมจะขอรีวิวเป็น WZ111 แล้วกันนะครับคือมันก็คือคันเดียวกันนั่นแหละเออเพียงแต่Alpine Tiger นี้มันแค่เป็นลายเสือนะครับแค่นั้นเองนะก็ผมจะมารีวิวคันนี้เพราะว่าผมใส่ของไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ของไว้เรียบร้อยนะก็คือไม่อยากซื้อใหม่นั่นเองครับตังค์ไม่มีนะตังค์ไม่มีนะครับก็ขอรีวิวเป็นคันนี้แล้วกันนะครับคือทุกอย่างโดยรวมเหมือนกันหมดเลยนะโอเคก็มาดูข้อมูลพื้นฐานกันดีกว่านะครับก็มาดูที่ปืนก่อนเลยนะปืนนะครับก็ปืน WZ111 คันนี้นะครับมีขนาดลำกล้อง122มิลลิเมตรนะครับลูกธรรมดาเป็นลูก AP นะครับเจาะเกาะอยู่ที่175นะครับดาเมจ390นะครับส่วนลูกทองเป็นลูกฮีทนะครับลูกฮีทเจาะเกาะอยู่ที่250นะครับดาเมจก็เท่ากันนะเฉลี่ย390นะครับประมาณนั้นต่อมาก็อันที่3นะครับเป็นลูก HE นะครับลูกหัวระเบิดก็เจาะเกาะอยู่ที่61นะครับดาเมจ530ก็เวลาบรรจุกระสุนตอนนะตอนนี้ของผมอยู่ที่ 10.32 วินะครับ 10.32 วิแล้วก็มุมกดมุมเงยนี่อยู่ที่-5นะครับมุมกดได้-5นะมุมเงยได้23นะครับก็เยอะนะ23แล้วก็เวลาเล็งก็อยู่ที่ 2.5 นะครับก็เล็งค่อนข้างไวเหมือนกันนะกลางๆกึ่งไวเออ2.5วินะครับต่อมาก็เป็นที่ความแม่นนะครับการเบียดเบนกระสุนนะครับจุด4นะครับจุด4เรียกว่าแม่นลงดินนะครับจังหวะนี้ก็ขนาด IS7 นะยังจุด37ยังยิงขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นจุด4เลยนะโอ้โหเรียกว่าความแม่นนี่แทบไม่มีเลยนะเกต่อมาก็เป็นความเสียหายเฉลี่ยต่อนาทีนะครับก็ทำความเสียหายได้ 2,268 นะครับต่อมาก็มาดูการอยู่รอดนะครับก็มีความทนทานนะครับ 1,550 นะครับเกาะตัวถังด้านหน้า120นะครับ120เกาะป้อมปืนด้านหน้าก็230นะครับเกาะป้อมปืนด้านหน้านะส่วนด้านข้างตัวถัง120เกาะป้อมปืนก็120เหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังก็ตัวถัง60ป้อมปืนก็60นะครับโอเคครับก็มาดูในเว็บนะครับว่าเกาะมันเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับก่อนอื่นเลยมาดูที่ใต้ท้องนะครับใต้ท้องนี่170เองนะครับประมาณ175นะประมาณนั้นไม่ถึง180นะก็เจาะสบายๆนะครับสำหรับเทียร์8นะเจาะสบายเลยนะครับส่วนเพดข้างบนเพดข้างบนนี่หนาประมาณ200ขึ้นไปนะครับ200ขึ้นไปหนาประมาณ200นะ200ขึ้นนะ200ขึ้น300ก็ถ้าเจอด้านหน้าก็ยิงท้องนะครับคือรถส่วนใหญ่อะจุดอ่อนจะอยู่ใต้ท้องนะครับเพดล่างเนี้ยส่วนใหญ่นะครับ
ก็เจอด้านหน้าก็ยิงใต้ท้องนะครับถ้าเขาปิดท้องทำยังไงก็ยิงหัวนะครับนี่ยิงเข้านะตรงนี้แต่ต้องมายิงต่ำๆนิดนึงนะยิงตรงช่วงประมาณตรงนี้นะครับเนี่ยอย่าไปยิงไอ้ช่องมองนะต้องยิงตรงนี้นะครับตรงที่มันเป็นเหมือนเป็นโลหะขึ้นมาเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงตุ่มมันนะครับอย่าไปยิงตรงนี้นะอย่าไปยิงตรงช่องมองนะครับยิงตรงตุ่มมันนะก็ยิงได้2ฝั่งเลยนะครับ2ฝั่งนะ2ฝั่งเลยอันนี้ยิงเข้ามั้ยเนี่ยอันนี้ไม่เข้านะนี่ต้องยิงตุ่มใหญ่นะครับตุ่มใหญ่นะตุ่มใหญ่2ตุ่มส่วนด้านหน้าป้อมปืนนี่โหหนา300 400เลยนะก็อย่างที่บอกครับยิงบนหัวดีกว่านะตุ่ม2ตุ่มนี้นะครับตุ่มใหญ่นะโอเคมาดูด้านข้างบ้างนะครับด้านข้างก็เขาเรียกว่าเป็นเกาะสเปซใช่มั้ยตรงนี้สเปซอาร์โมนะครับตรงนี้นะก็อาจจะมีแดงบ้างนะตรงนี้อาจจะมีแดงบ้างนะครับต้องยิงขึ้นมาหน่อยนะหรือไม่ก็ยิงตรงตีนไปเลยนะครับยิงตรงตีนไปเลยนะตรงนี้มีโอกาสแดงนะเนี่ยเออมันเป็นสเปซนะครับเป็นสเปซนะตรงนี้ก็ถ้าเจอด้านข้างก็จะแนะนำให้ยิงตรงล้อไปเลยแล้วกันครับตรงล้อนะนี่เข้าแน่นอนนะครับ 100% นะก็หนาประมาณ80เองนะครับ80ประมาณนั้น100-180ถ้ายิงตรงนี้อาจจะมีแดงบ้างนะครับตรงนี้นะอาจจะมีแดงนะเนี่ยก็หนาประมาณ200นะ200 180ประมาณนั้นนะครับอาจจะมีแดงบ้างนะถ้ายิงข้างบนนะครับก็แนะนำยิงข้างล่างแล้วกันนะครับยิงข้างล่างนะส่วนป้อมยิงได้นะยิงได้ง่ายเลยนะครับแต่ต้องมายิงข้างหลังๆหน่อยนะแต่อย่างที่บอกครับยิงตัวดีกว่านะมันเป็นเหลี่ยมนะครับป้อมมันก็ยังมนๆนะเผื่อบางทีเขาหันป้อมนี้ก็อาจจะมีแดงนะครับก็ยิงตัวดีกว่านะเป้าใหญ่ด้วยเกมมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่สบายสบายเลยนะครับหนาแค่ประมาณ60นะ64 65นะครับประมาณนั้นเองนะทั้งหัวทั้งตัวถังนะเออหนาประมาณ60นะ65ประมาณนั้นนะครับก็เรียกว่าเจาะสบายสบายนะครับด้านหลังนะโอเคถ้าเขาทำมุมเอียงๆหน่อยก็มีเกาะเท่าไหร่มั่งดูซิก็ถ้ามุมเอียงอย่างนี้ก็ตรงนี้อาจจะมีโอกาสเข้านะครับเพดบนนะต้องยิงประมาณเหลี่ยมๆตรงเนี้ยประมาณเหลี่ยมๆตรงนี้นะครับเนี่ยประมาณตรงนี้นะหรือไม่ก็ยิงตีนนะครับถ้าเขาเอียงอย่างเงี้ยยิงตีนไปก็ได้ดาเมจตัดตีนด้วยนะประมาณนี้นะครับต่อมาก็มาดูการกดปืนยกปืนนะครับก็การยกปืนนี่ยกได้สูงเลยนะยกได้23นะครับ23นะยกสูงทีเดียวส่วนการกดปืนกดได้ลบ5นะครับกดปืนไม่ค่อยได้เลยนะกดปืนไม่ค่อยได้เลยนะครับเนี่ยเออกดน้อยมากนะแต่ยกปืนนี่ยกได้สูงนะครับยกได้สูงเลยต่อมาก็มาของส่วนของฮิตโซนนะครับคือจุดอ่อนต่างๆนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นด้านหน้านะเพดล่างนะครับเพดล่างนะคือจุดอ่อนนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตรงกลางนะถ้ายิงตรงกลางอาจจะได้ยิงคนขับด้วยนะครับมันเป็นส่วนเดียวกันนะครับสีฟ้าเนี่ยเป็นส่วนของคนขับนะครับแต่ถ้าตำแหน่งเป๊ะๆคืออยู่ตรงกลางนะตรงกลางเพดบนนะครับแต่ตรงนี้อาจจะได้นะตรงนี้ตรงกลางนะครับข้างหน้าเพดล่างตรงกลางได้คนขับด้วยนะครับโอเคต่อมาก็ขึ้นมาเป็นแหลกกระสุนนะครับตรงนี้นะเป็นแหลกกระสุนนะครับก็ทางด้านขวาทางด้านซ้ายนะครับเหมือนกันเลยนะเป็นแหลกกระสุนนะครับแล้วก็ตรงซ้ายป้อมนี้เป็นจุดอ่อนเหมือนกันนะแต่ผมว่ายิงยากนะครับก็ถ้าเจออย่างนี้ก็ยิงใต้ท้องดีกว่านะหรือไม่ก็ยิงบนหัวดีกว่านะครับจุดไอ้ป้อมเล็กๆ2อันเนี้ยตุ่มเล็กๆ2อันนี้นะครับยิงได้นะในนี้เขาบอกว่ายิงสามารถยิงใต้ป้อมตรงนี้ได้นะแต่ผมว่าอย่ายิงเลยดีกว่าครับมันเล็กอะนะก็ถ้าเจอด้านหน้าก็ยิงใต้ท้องดีกว่านะใต้ท้องถ้าปิดท้องก็ยิงหัวเออจุด2ตัวเนี้ยป้อม2ป้อมนี้นะครับเกต่อมาดูทางด้านขวาของตัวรถดีกว่านะครับทางด้านขวานะก็เหมือนเดิมครับยิงแท็กก็ได้นะยิงแท็กซีนแตกได้ดาเมจนะครับตรงนี้นะยิงข้างหลังนี่เผื่อจะได้ไฟไหม้ด้วยนะเครื่องยนต์นะครับอยู่ข้างหลังนะก็เรียกได้ว่าคันนี้เครื่องยนต์มาครึ่งคันเลยนะครึ่งคันด้านหลังเลยนะครับทางด้านขวานะครึ่งคันด้านหลังนะครับส่วนแหลกกระสุนก็ครึ่งคันเหมือนกันนะเออทั้งเครื่องยนต์ตรงนี้อันนี้แหลกกระสุนนะครับยาวมาครึ่งคันเลยนะอย่างละครึ่งคันส่วนป้อมนะครับป้อมก็เป็นแหลกกระสุนเหมือนกันนะประมาณครึ่งนึงเลยนะครับครึ่งนึงนะแล้วก็คนบรรจุอยู่ตรงนี้นะครับคนบรรจุอยู่ทางด้านขวานะด้านขวาของตัวรถนะครับ
ต่อมาเป็นทางด้านซ้ายของตัวรถนะครับก็เหมือนกันเลยนะยิงแท็กก็ได้นะครับยิงตีนก็ได้นะแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็ครึ่งคันเหมือนกันนะแล้วก็มีลังกระสุนก็ครึ่งคันเหมือนกันนะครับตำแหน่งเดียวกันนะแล้วก็ป้อมปืนครับก็เป็นแหลกกระสุนนะอยู่ทางด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นวิทยุนะครับแล้วก็มีคนยิงนะอยู่ตรงดาวนะครับตรงนี้นะเขตต่อมาก็มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะก็เป็นเครื่องยนต์ล้วนๆเลยนะครับเครื่องยนต์ล้วนๆนะตั้งแต่เพจบนนะเพจบนคุมหมดเลยนะครับแล้วก็เพจล่างนะก็เรียกว่าสบายๆนะครับเจาะเข้าง่ายๆแถมอาจจะได้ไฟไหม้ด้วยนะรถจีนส่วนใหญ่ชอบไฟไหม้นะครับเป็นจุดอ่อนนะข้างบนก็ยิงได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปยิงตัวถังดีกว่านะเพราะว่าป้อมปืนมันอาจจะมนๆนะอาจจะมีแดงนะครับก็ยิงตัวถังดีกว่านะอาจจะได้ไฟไหม้ด้วยนะครับต่อมาก็เป็นความคล่องตัวนะครับก็มีความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็อันนี้เดินหน้านะส่วนถอยหลังอยู่ที่15นะครับ15นะ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ความเร็วการหมุนตัวอยู่ที่ 31.14 องศาต่อวินาทีนะครับก็เป็นรถถังหนักก็หมุนช้านิดนึงนะครับรถถังหนักนะต่อมามาดูการซ่อนตัวนะครับก็มีการพังตัวอยู่ที่ 7.78% นะครับสำหรับการอยู่นิ่งๆนะส่วนอยู่นิ่งแล้วก็ยิงไปด้วยก็เหลือ 1.48% นะครับก็ถ้าเคลื่อนที่ไปด้วยนะครับเคลื่อนที่ไปด้วยคันนี้ WZ111 การพังตัวจะเหลือ 3.89% นะครับส่วนถ้าเคลื่อนที่ไปด้วยยิงไปด้วยนะครับเหลือ 0.74% นะเรียกว่าค่าพังไม่มีเลยนะครับก็ส่วนใหญ่รถถังหนักจะไม่ค่อยเน้นค่าพังนะค่าพังจะน้อยนะครับส่วนใหญ่นะต่อมาการตรวจจับนะครับตอนนี้ระยะการมองอยู่ที่402นะครับแล้วก็ระยะวิทยุอยู่ที่626นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในเกมกันดีกว่านะครับว่าเกมเพลย์จริงๆจะเป็นยังไงนะครับมาเล่นโหดไหมคันนี้นะครับเล่นเป็นยังไงนะก็ผมขอรีวิวโดยการใช้ WZ111 แล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปนะมันคือคันเดียวกันนะครับกับไอเอาพายไทเกอร์นะครับคือคันเดียวกันนะเอาพาไทเกอร์เป็นแค่ลายพรางพิเศษนะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับคือผมไม่อยากซื้อของมาใส่นะมันเปลืองตังค์นะครับเปลืองตังค์นะตังค์มีอยู่ 300,000 นะครับก็เอาคันนี้ไปรีวิวแล้วกันนะครับเหมือนกันนะเหมือนกันทุกอย่างโอเคเข้าไปลุยกันเลยรู้สึกว่าคันนี้จะเจอสูงสุดแค่เทียร์9นะครับเทียร์9นะสูงสุดแต่ถ้าปาไปกับเพื่อนก็อาจจะเจอเทียร์10นะแหมเจอแต่คันโหดๆนะ E75 T54 อย่างนี้โอ้โหโหดๆทั้งนั้นนะครับก็ย้ำนะครับว่า WZ111 กับAlpine Tiger นี่คือคันเดียวกันนะครับเพียงแต่ Alpine Tiger เป็นลายพรางพิเศษนะครับเป็นลายพรางสีดำแล้วก็มีลายเสือนะครับเป็นโลหะสวยดีนะครับก็เก็บสะสมนะครับเก็บสะสมนะคันนั้นผมมาไวไปหรือเปล่าเนี่ย ก็การวิ่งก็วิ่งไวดีนะเจอ T71 454ก็อยู่ตรงนี้นะแล้วไฟเพิ่งติดนะเนี่ยไม่รู้ตรงข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่านะผมว่ามีแน่นอนด้านหน้าเนี่ยแหมมองไม่เห็นนะแต่ว่าลองยิงไปสักเม็ดนึงนะไม่โดนโอ้เจอ E75 นี่งานใหญ่เลยนะเพราะว่าเขาหนานะครับหนาก็ยิงแรงด้วยโหดูดิอาจจะแพ้นะตานี้น่าจะไม่ไหวนะข้างหลังมีT43มานะข้างหลังชิปทันก็มานะชิปเทนชิปเทนไม่ใช่ชิปตันก็เป็นรถพิเศษนะครับ
ผมมันจะตีนนะแหมผมสู้เขาไม่ได้นะเพราะว่ารถคันนี้เจาะค่อนข้างน้อยเลยนะเจาะน้อยมากนะครับเจาะแค่175เองนะเจาะน้อยจริงๆเขาดันมาแล้วเว้ยเขาดันมาแล้วเว้ยแต่ยกปืนได้สูงนะยกปืนได้สูงดีไม่ทันนี่25มาแล้วนี่ไงเรานี่ไงเราเออยกปืนได้สูงดีนะ75มาแล้วอ่ะโอ้ยิงไม่เข้านะเอาอะไรมา โอ้ลงมาอย่างนั้นเลยนะแกลงมาทับใช่ไหมล่ะเอาไม้คันด้วยเฮ้ยเออลงมาเออ อะไรเนี้ยโอ้ยิง E75ไม่เข้านะคือมันหนานะมันหนาจริงๆนะครับ E75 นะเราเป็นตัวล่อนะเราเป็นตัวล่อปล่อยให้มันตายฟรีๆ2คันนะจะลงมาทับไงลงมาทับก็ตายฟรีซะ E75 เราไม่บุกมั้งอ่ะโหเหลือเรื่องนิดเดียวนะอยากจะลงมาอีกแล้วใช่ไหมนะนี่เราขอสักเม็ดหนึ่งดิ E75 มาแล้วไม่ลงมาอีกแล้ว เออเขาฝั่งเขาลงมาตายฟรีๆ3คันเลยนะ เออก็รีไอก็ไอรีวิวนี้เป็นรีวิวที่ตลกดีนะ เออหล่นมาตายฟรีๆ3คันนะแล้วทีมเราก็แพ้อยู่ดีเพราะว่าเจอทีมไม่ดีนะครับโอ้โหเขาสาววิ่งมาตายฟรีๆ3คันนะแต่ว่าทีมเราน่าจะแพ้อ่ะเนี่ยโหเสียดายอ่ะแต่ทีมเราแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันไปกระจุกอยู่ข้างหลังเยอะเกินอ่ะนะเนี่ยเขาลงมาตายฟรีๆ3คันเลยนะเสียดายคือ WZ111 คันนี้ข้อเสียมันเยอะเหมือนกันนะคือมันเจาะน้อยอ่ะข้อเสียหลักๆเลยอ่ะคือมันเจาะน้อยมากเลยนะครับสู้คันอื่นเขาไม่ค่อยได้นะเจาะน้อยจริงๆแต่ก็ยังได้ที่2นะ เออโอเคครับก็ยิงไป 1,379 ดาเมจนะครับได้ EFP 244นะยิงไป6นัดเข้า5เจาะ3นะครับก็ดาเมจน้อยนะเพราะว่ามันเจาะน้อยนะครับเจาะน้อยยิงใครเขาไม่ค่อยเข้าอ่ะแต่ดูที่เงินนะครับดูที่เงินนะลืมบอกไปนะครับคันนี้เป็นรถพิเศษนะครับเป็นรถพรีเมียมนะรถพรีเมียมระดับเทียร์8นะครับลืมบอกไปนะก็ทั้ง2คันเลยนะครับไม่ว่าจะ WZ111 หรือ Alpine Tiger นะครับเหมือนกันนะเป็นรถพรีเมียมนะครับรถพิเศษนะครับรถพิเศษมีดีตรงที่เก็บตังค์ได้นะครับแล้วก็ฝึกคนได้นะโอเคดูที่เงินนะครับนี่อย่างที่บอกครับเป็นรถพรีเมียมนะก็ได้เงินมา 30,000 นะครับขนาดแท้นะ30,000แล้วก็หักลบนู่นนี่นั่นเหลือ 15,000 นะครับแต่ดูถ้ามีบัญชีพรีเมียมนะได้ 46,000 หักลบนู่นนี่นั่นเหลือ 31,000 นะโหก็แบบก็ได้ตังค์ดีเหมือนกันนะโอเคประมาณนี้ไปดูอีกตานึงแล้วกันนะอีกตานึงหวังว่าจะได้ท็อปห้องหน่อยแล้วกันนะครับจริงๆได้ท็อปห้องเทียร์8นี่ก็ยังลำบากนะ เจอเทียร์9นี่ลำบากจริงแต่ตามเมื่อกี้ฮาดินะลงมาทีละคันเออโหเจอเทียร์9อีกแล้วนะแล้วด่านโล่งๆด้วยด่านโล่งๆมีพุ่มไม้นะพุ่มไม้มีทีดีฝั่งนู้นโหเล่นยังไงดีเนี่ยผมก็ต้องขึ้นเขาแล้วมั้งไม่รู้จะไปไหนนะจริงอยากลองวิ่งแทงไปตรงนู้นเลยนะแต่ผมว่าน่าจะตายนะคือถ้าเราเป็นท็อปห้องอ่ะผมจะวิ่งแทงไปนะตรงนั้นน่ะแต่นี้เจอเทียร์9นะแล้วเทียร์9กี่คันเนี่ยทำไมฝั่งเขามี5คันทำไมฝั่งเรามี4วะ โหจัดทีมโคตรสมดุลเลย
ไอ้ฝั่งเราก็มี5เหมือนกันนี่หว่าเออเป็นไรแท้งอีกคันมองไม่เห็นโอเคไปขึ้นเขาก็ได้ไปเฮ้ยเห็นแล้วยิงได้ไหมโอ้ไฟติดไม่น่าจอดนี่ก่อนนี่ก่อนเอ้าที92วิ่งมาเว้ยเกียร์แต่หนีก่อนแล้วกันนะผมว่าดูจากเกมนั้นน่าจะแพ้อีกอ่ะไม่น่าจะชนะนะเออเฮ้ยแล้วแทงเราบุกขึ้นไปนู่นแล้วอ่ะบุกไปตรงนั้นแล้วอ่ะโอเควิ่งขึ้นเขาแล้วกันนะแต่ความเร็วก็เร็วใช้ได้อยู่นะรถจีนนะครับรถจีนส่วนใหญ่จะวิ่งไวนะแต่เกาะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปืนมันก็ไม่ค่อยดีนะเออปืนการเจาะเกาะความแม่นอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ดาเมจสูงนะดาเมจปืนจีนค่อนข้างสูงนะครับรถจีนน่ะแล้วก็จะโหลดไวนะครับโหลดไวกว่าโซเวียตนะแต่ความแม่นนี่อาจจะกากกว่าโซเวียตก็ได้นะคันนี้จุด4อ่ะความแม่นจุด4นะคันนี้โอ้โหเกต้องรีบไปยึดเขานะยึดเขาก็กดปืนให้นิดเดียวนะกดปืนแทบไม่ค่อยได้เลยเออข้างบนมีเซจูเลียนนะโดนแล้วนั่นไงเอาพายไทเกอร์โดนซะแล้วจะตายแล้วน่ะโอ้โหแล้วเขามาเยอะซะด้วยนะเนี่ยกดปืนไม่ได้เลยดูดิเรียบร้อยนะ 2-0 เจอทีมอะไรก็ไม่รู้นะยิงหัวนะยิงหัวแหมไม่เข้านะไปโดนป้อมมากินหนึ่งสิไปไหนแล้วอ่ะนี่แล้วเห็นไหมยิงหัวได้นะแต่ต้องเล็งนิดนึงนะครับโอ้โหเพื่อนก็บอกให้ถอยมาก็น่าถอยหรอกเพราะว่าเราตัวบางเหลือเกินโอ้โหดูดิซูเปอร์เพชชิ่งโดนไป2ลูกเละ4-2แล้วนะทีมไม่ไหวนะโอ้5-2แล้วเว้ยโอ้โหข้ามหัวไปนิดนึงนะอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะแล้วไม่ขึ้นมาช่วยเพื่อนหน่อยขอลองลูกทองสักลูกนึงนะยิงเซนจูเรียนนี่เข้าหรือเปล่าจริงต่อยถ้าเราเล่นดีๆนะอาจจะชนะนะต่อยค่อนข้างโหดนี่เข้าด้วยลูกทองอัดลูกทองนิดนึงแล้วกันนะเผื่อทีมอาจจะชนะขึ้นมาเออยิงมันเข้าไปโอ้ลูกทองยิงไม่เข้านะอาจจะไปโดนอะไรก็ไม่รู้นะเมื่อกี้เออโอเคต่อท้ายเก็บไปนี่ไปละเด้งไปเด้งไปบอกแล้วปืนมันเจาะน้อยนะหนัดยิงกันเองยังยิงเด้งเลยมาชนไว้สายไว้สายหัวไว้ยิงมันต่อท้ายเออโอเคไปเก็บข้างล่างต่อกลางมี E75 กับอะไรนะรู้ในป่ามีอะไรมั้งอ่ะโอ้ยเดี๋ยวต่อยลุยแล้วที10ยิงไปก่อนลงเลยแล้วกันลงเลยแล้วกันเออลงเดี๋ยวผมแทงให้ผมเลือดเต็มนี่เราโอ้ตัดตีนพวกนี้ชอบตัดตีนจังวะ ผมไม่ซ่อมแล้วกันนะผมซ่อมไวอยู่นี่เราเฮ้ยเกมพลิกว่ะเออความหวังอยู่ที่ต่อต้อยนะต่อต้อยมันปืนดีนะครับปืนดีนะ
แล้วก็ใครยิงไม่เป็นนี่ก็ยิงไม่เข้าเลยนะแต่จุดอ่อนมีเยอะนะครับต้อยๆนะคานุนโหลดอีกรอให้เพื่อนโหลดเสร็จก่อนนะวันนี้ก็สุ่มๆไปก่อนโหมันบุกแล้วอ่ะบุกก็ต้องตามนะไม่งั้นจะตายฟรีลงได้ใช่ไหมตรงนี้โอเคลงด้วยลงด้วยโอเคไปเคลียร์เนินตรงนี้ดีกว่านะก็เหลือแต่ทีดีทั้งนั้นเลยทีดีเยอะมากนะทีดีแบบปืนแรงๆทั้งนั้นเลยเอที15อยู่ที่ฐานเราเองไม่น่าจะเท่าไหร่โหไม่เท่าไหร่เก็บไปนั่นไปแล้วเอ้าขอเป็นจีเก็บไปแล้วมองไม่เห็นด้วยนะโหน่าจะแพ้นะคือเขาเหลือแต่ทีดีไงทีดีเขาก็ขนโหดทั้งนั้นอะทำยังไงดีเนี่ยค่อยๆเก็บไปแล้วกันนะเก็บไรแทงก่อนได้ไหมยิงถึงป่าวะโหผมว่าน่าจะแพ้ว่ะตาเนี้ยโอ้ไฟติดแล้วไฟติดแล้วจากตรงนี้นะตรงนี้โอ้โหที่ฐานเละเว้ยจริง50 120น่าจะวิ่งลงมานะวิ่งแทงไปเลยจะได้ไปด้วยกันนะดูง่ายๆที่34อ้าวหลุดนี่หว่าจากเม็ดโอ้ยมี ATV อยู่ข้างหลังเว้ยTRV บอกเพื่อนนะบอกเพื่อนบอกได้ก็บอกไว้ก่อนอย่างว่าตรงนี้ไม่มีนะตรงนี้ไม่มีอยู่ข้างหลังนู้นแล้วขอทำความเร็วนิดนึงนะเดี๋ยววิ่งลงไปเลยไปพร้อมๆกับเพื่อนเราเนี่ยโหฝั่งนู้นมันเก็บเราเรียบเลยว่ะไม่รู้ไปทันป่ะนะตรงเนี้ยแต่เดินไว้โอ้ยตัดตีนซ้อมก่อนสายไว้สายไว้นี่ไงเขาเป็นจีโอ้ยยิงทันไหมเนี่ยยิงไม่ทันนะแหมฝั่งศัตรูแคปซะแล้วไปต้นไม้ล้มข้างหน้าแสดงว่าไอ้คอนเวย์อะไรนั้นแน่นอนนะโหแพ้อะเออคือผมก็สู้เขาไม่ได้นะจ่อนิดเดียวเองปืนไฟติดอีกเขามาล้อมหมดแล้วอะเฮ้ยรีทันไหมเนี่ยแสดงว่าคอนเวย์แคปหรือเปล่าเฮียผมต้องวิ่งไปแล้วขอรีสักนัดนึงนะจะมองเห็นเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนั่นไงโดนแล้วแต่ผมต้องรีบไปรีเซ็ตอ่ะนะเลือดผมยัง700อยู่โอ้โหไฟไหม้ดีนะเอาดับเพลิงทองมา อย่างที่บอกรถจีนไฟไหม้ง่ายนะมองไม่เห็นนะนี่ไงโหแต่เลือดไม่พอว่ะต้องส่องให้เพื่อนน่ะเห็นมั้ยเนี่ยไม่เห็นว่ะโอ้โหไม่เห็นแพ้นะแพ้มันมองไม่เห็นน่ะแต่เป็นเกมที่สนุกดีนะเกมนี้ที่จริงนึกว่าจะแพ้ตั้งนานแล้วนะแต่ยื้อสุดๆนะยื้อสุดๆไป
โอเคก็ได้ลำดับ3ครับลำดับ3แล้วก็ยิงหวังผลนะแหมเสียดายนะมองไม่เห็นเกก็ได้ที่1นะยิงไป 3,102 ดาเมจนะครับคิวไป2ขั้นได้ EXP 797นะครับก็ยิงไป13นัดเข้า11เจาะ9นะครับดาเมจบล็อกด้วยก่อนครับไป 2,290 นะมันก็ยิงเด้งเหมือนกันนะเนี่ย แล้วก็มีดาเมจช่วยเหลือนะครับ 1,323 นะครับโอ้อยากให้มาดูที่เงินนะถ้ามีบัญชีพรีเมียมนี่แสนแตกนะขนาดแพ้นะครับเก็บเงินดีเหมือนกันนะแสนแตกอ่ะเนี่ยบัญชีพรีเมียมนะหักลบนู่นนี่นั่นเหลือ65,000นะครับบัญชีธรรมดาก็เหลือได้มา68,000เหลือ31,000นะครับโอเคลองอีกสักตาไหมเผื่อได้ท็อปห้องลองอีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะท็อปห้องจริงด้วยแต่จะเล่นดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะต้องใจเย็นๆหน่อยท็อปห้องทั้งทีนะขอชนะสักหนึ่งตานะชนะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะขึ้นอยู่กับที่ทีมนะแต่จริงก็ลำบากนะเพราะว่าเราเป็นท็อปห้องก็จริงแต่ว่ามันเจาะน้อยนะครับเจาะน้อยนะคันนี้ฝั่งนู้นเขาได้ที3-4ไปนะที3-4เจาะเยอะนะครับเจาะเยอะดาเมจแรงนะลองดูขนาดตาเมื่อกี้นึกว่าจะแพ้ตั้งนานแล้วก็ยื้อมาจนวินาทีสุดท้ายเนี่ยแต่เสียดายนะมองไม่เห็นศัตรูนะภูมิยามันบังด้วยแล้วก็มีไลท์แทงค์มาคอยตอดเราอะนะเสียดายก่อนที่ผมไม่ยิงไลท์แทงค์เมื่อกี้เพราะว่าอาจจะเห็นทีดีไงเลยอาจจะเก็บไว้ยิงทีดีนะครับแต่ว่าก็มองไม่เห็นอยู่ดีนะก็แพ้ไปก็ตรงนี้น่าจะเจอ T34 แน่นอนนะตรงนี้ไปเล่นลายล่างเลยไหมลองดูเว้ยปกติผมจะไปเล่นข้างบนนะนี่ลองมาเล่นข้างล่างสักนิดนึงเพราะอาร์ตี้ก็ไม่มีนะสบายหัวT29ข้างหลังมีอะไรไหมเฮ้ย30แล้วเว้ยชนะแบบไม่ได้ทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยมาคันเดียวเหรอทีป9นี่เอาไม่เข้าเว้ยไปโดนข้างบนนะทีป9มาคันเดียวก็เสร็จเดี๋ยวนี่แล้วยิงมัน4-1แล้วอ่ะชนะแบบชนะก็ชนะเลยนะไม่ได้ทำอะไรชนะเลยข้างหน้าน่าจะมีแน่นอนนะที3-4อยู่นู่นเว้ยเขามุมดีกว่านะมุมดีกว่าจอเยอะกว่าอย่าไปเสี่ยงเฮ้ยมันหันแล้วจริงผมอ้อมไปเล่นตรงกลางดีกว่ามั้งนั่นไงไอ้เชลเลนเจอร์มาแล้วน่าจะเรียบร้อยนะเชลเลนเจอร์ไม่น่ารอดแหมเชลเลนเจอร์ไปเก็บคันนู้นนะเป้ายิงเลยชนก็น่าจะตายแล้วมั้งไปไหนไม่ฐานต้องไปกันไหมเอาอยู่หรือเปล่าวะโอเคเอาอยู่เหลือเลื่อน5โอเคเรียบร้อยมาช่วยตรงนี้ต่อมี ATE มิวนะ ATE มิวยิงแรงนะเป็นเทียร์7ที่ยิงแรงมากเลยต้นไม้ล้มเว้ย
โอ้เกือบไม่โดนเกือบยิงไม่โดนนะเมื่อกี้กระสุนเกือบเบี้ยวไปไหนก็ไม่รู้ AC 4 EXP อยู่ไหนวะเนี่ยเข้าตูดก็สบายสบายโป๊ะอ๋ออีกคันนึงทันไหมไม่ทัน AC4 อยู่ไหนวะขอดาเมจอีกนิดนึงอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นเอาพันธมิตรฉุกชนแสดงว่าขับตกเขาหรือเปล่าลุยเลยไม่ขอยิง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 เออ เกือบโดนเพื่อนเกชนะสมใจแล้วชนะแบบไม่ค่อยได้ทำอะไรนะเออดูดิชนะได้เงินแค่ 44,000 นะแต่ตามเมื่อกี้แพ้ได้เงินเป็นแสนเลยนะถ้ามีบัญชีพรีเมียมอ่ะเออโอเคก็ได้อะไรบ้างเนี่ยได้ลำดับ3นะครับได้ยิงหวังผลนะแล้วก็ยิงดาเมจไป 1,743 นะครับคิวไป3ขั้นได้ EXP 742นะครับแล้วก็ยิงไป6นัดเข้า6เจาะ5นะครับรอดูที่เงินนะเงินถ้ามีบัญชีพรีเมียมได้ 66,000 นะครับหักลบนู่นนี่นั่นเหลือ 58,000 นะ 58,000 ก็เก็บตังค์ได้นะเก็บตังค์ได้นะครับคันนี้แต่ว่าต้องเจอประมาณเทียร์8อ่ะผมว่าเทียร์9จะเราจะเล่นลำบากนะถ้าเจอเทียร์9เราต้องเล่นแบบแนวหลังๆหน่อยอ่ะเพราะว่าเจาะน้อยนะขอเป็นตัวซับแล้วกันนะอย่าบู๊แล้วกันอย่าบู๊ให้มันเยอะจนเกินไปนะครับถ้าเจอเทียร์9นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ WZ 111หรือ Alpine Tiger นะครับคันเดียวกันนะคันเดียวกันก็เป็นรถพรีเมียมนะครับเป็นรถพรีเมียมระดับเทียร์8ของประเทศจีนนะครับก็เก็บเงินได้นะครับเก็บเงินได้แล้วก็ฝึกคนได้นะก็สรุปนะครับข้อดีนะครับข้อดีเป็นรถพรีเมียมเก็บเงินก็พอใช้ได้นะแต่ว่ามีคันอื่นที่ดีกว่านี้นะครับถ้าจะแบบจะถามว่าซื้อมาเก็บเงินโดยเฉพาะแนะนำไหมผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าปืนมันเจาะน้อยนะอย่างที่บอกครับเจาะ175เองนะแล้วก็เจอเทียร์9นะครับจริงๆเจอเทียร์8บางคันยังยิงไม่เข้าเลยนะก็ถ้าจะซื้อมาเก็บตังค์ไม่แนะนำนะครับแต่อันนี้ที่ผมได้มาเป็นรถฟรีนะรถฟรีทำมิชชั่นเหมือนกันนะครับทั้ง2คันเลยนะก็สำหรับเอาพายไทเกอร์ตอนนี้มันมีภารกิจอยู่นะครับเนี่ยกดที่ภารกิจนะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะมันให้สะสมเหรียญ20เหรียญนะครับโทเค็นนะ20เหรียญนะครับก็มิชชั่นมันหมดไปแล้วนะแต่ว่าสามารถซื้อโทเค็นได้นะครับก็ไปที่เว็บของ World Tank เลยนะครับก็โทเค็นนึงประมาณ100บาทนะ1โทเค็น100บาทนะครับก็ถ้าใครทํามิชชั่นไปแล้วเหลือประมาณสัก17/20อย่างเงี้ยก็น่าซื้อเหมือนกันนะน่าซื้อเก็บไว้นะครับมันเป็นรถเก็บสะสมได้นะลายมันสวยดีนะครับแต่ถ้าแบบไม่ได้ทำเลยแล้วจะไปซื้อนี่ผมว่าผมไม่แนะนำนะเพราะถ้าซื้อโทเค็นนี่ราคาประมาณเกือบ 2,000 น่ะ20ตัวก็ 2,000 น่ะประมาณนั้นน่ะไม่แนะนำนะครับมันเปลืองตังค์นะแต่ถ้าเหลือประมาณไม่เกิน5โทเค็นก็น่าซื้ออยู่นะน่าซื้อเก็บสะสมนะครับประมาณนี้อ่ะเหลือข้อเสียใช่มั้ยข้อเสียก็ใหญ่ๆก็คือเรื่องปืนนะครับเรื่องปืนกับการเจาะเกาะนะเจาะเกาะน้อยมากนะครับน้อยจริงๆความแม่นก็จุด4อ่ะไม่ค่อยแม่นเลยนะครับไม่ค่อยแม่นเลยนะก็กดปืนไม่ค่อยได้นะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะความแม่นเจาะเกาะน้อยกดปืนไม่ค่อยได้แต่ยกปืนได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะยกปืนจากตอนแรกนะที่มันวิ่งลงมา โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ2คันนี้นะเป็นคันเดียวกันนะครับคันเดียวกันนะโอเคก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย